มากินข้าวกันคือเนี่ยสั่งแก๊สมากินบะหมี่กินบะหมี่ไม่ได้กินข้าวกินบะหมี่60 กว่าบาทดูดิจะมีอะไรบ้างนี่เขาทำแพ็กกิ้งดีมากเป็นฮ่องกงดูน่ากินนะอยากเหยียบว่ะทำไงถึงจะเหยียบเห็นกับข้าวฉันได้อะฮ่องกงนูโดมีซุปด้วยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยวิดีจังเลย60 กว่าบาทจริงๆประมาณ70นี่แหละก็มีซอสให้ด้วยวิดีแพ็กเกจจิ้งดีเวอร์อ่ะเขาน่าจะทำไปแล้วอ่ะคือนั่งอยู่ตั้งนานว่าจะกินอะไรดีนะกินข้าวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อเช้านี่กินข้าวไปแล้วก็เลยไม่อยากกินข้าวกินเส้นดีกว่าเครื่องปรุงอะไรบ้างน้ำซอสเหรอน้ำจิ้มลาสุดเครื่องปรุงถ้าดีจังเลยอ่ะหกหกแซนต้องใส่ชูพริกจิ้มราดน่าจะมันจิ้มเป็ดนี่เกี๊ยวเป็นแบบโปรโมชั่นอ่ะมีน้ำเก๊กฮวยให้ด้วยนี่เกี๊ยวไม่เห็ดหัวหมุน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 เลยกล่องดีจังเขาทำดีจังเลยหอมจังหอมมากอ่ะหอมเกี๊ยวโอเคจะลองเกี๊ยวนะเกี๊ยวเห็ดหอมเหรอเดี๋ยวขอใส่น้ำจิ้มนี่มันจะจิ้มได้ยังไงหกกิ่งอ่ะอร่อยหอมดีนี่ก็ข้าวข้าวหน้าหมูแดงใช้ได้เกี๊ยวอร่อยเกี๊ยวอร่อยทุกอย่างผ่านเปล่าอันนี้หมี่อ่ะหมี่หมูแดงก็คือหมูแดงมันก็ทำดีอย่างเลยเป็นน้ำจิ้มราดอย่างเงี้ยคือน้ำจิ้มอะไรอ่ะหอมหอมครับเพื่อนมดจ่อตายแล้วนี่มดจ่อมีช้อนใช่ไหมเราต้องชิมน้ำซุปว่าเป็นยังไงน้ำซุปเขาแบบคลีนคลีนมากเลยอ่ะคือแบบมันใสอ่ะมันจะอร่อยไหมมีใครเคยเป็นแบบกินบะหมี่หมูแดงหรือว่าแบบมีเคี้ยวอะไรมาเนี่ยสั่งแห้งแต่ก็ต้องมีน้ำซุปสดอะไรไม่ชอบน้ำเยอะแต่ชอบแบบมีน้ำแบบเผ็ดขอชิมน้ำซุปนะพริกไทยพริกไทยดำจะราดใส่เนี่ยเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบราดใส่เรียกว่าราดใส่อะไรราดใส่บะหมี่โอเคหาที่พิงก่อนนะเดี๋ยวซุปมันสุกไม่ได้ต้องมัดอย่างเดียวงั้นหกแน่นอนก็มีแบบเรียกว่าไงมีน้ำเก๊กฮวยให้ด้วยเป็นเซตแบบพร้อมทานเลยอ่ะมีน้ำเก๊กฮวยให้ด้วยมีเซตของเขาฮ่องกงนูโดน่าจะเป็นแบรนด์ของฮ่องกงแล้วเขาก็มาเปิดที่ไทยอย่างเงี้ยพอดูรูปลักษณ์เนี่ยคือแบบเป็นแบบ
ดูเป็นทรงโซนแบบอาหารฮ่องกงยังไม่เคยกินเลยนะยังไม่เคยกินแบบอาหารฮ่องกงจริงๆเลยขอชิมหน่อยดิน้ำมันก็หวานหวานมันมันใส่พริกมันไม่เผ็ดมันไม่อร่อยเผ็ดปะเนี่ยพริกเนี่ยโอเคน้ำตาลที่ไม่ค่อยใช่ผิดเนี่ยเลยเผ็ดแน่เลยแล้วพี่ปรุงพวกอาหารแนวเส้นนะพี่จะใส่แค่พริกผักพริกผงแล้วก็น้ำส้มสายชูมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยชอบแบบแนวเปรี้ยวๆไม่รู้ทำไมถึงชอบเปรี้ยวมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ยังเผ็ด ใส่เยอะเกินไปนี่ยี่ห้อนี้มันเผ็ดจริงครับโอเคใส่น้ำส้มสายชูอาจจะใส่นิดเดียวกลัวมันเผ็ดอ่ะกลัวมันเปรี้ยวเกินไปมันจะไม่อร่อยมันม่วงนะมันอาจจะมองไม่เห็นนะทอดทรีชัวร์อร่อยดีสดกับน้ำอร่อยเลยมีเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวเห็ดหอมราคาก็ไม่แพงนะไม่ถึงร้อยเลยสักกรอบอ่ะคิดดูว่ากรอบขนาดไหนน่าจะเป็นอาหารแบบเร่งด่วนฟาสต์ฟาสต์ฟู้ดนะครับจะอิ่มได้หนึ่งมื้อเลยนะพี่ก็เผ็ดเกินลงใส่ไปเยอะเดี๋ยวกรอบเกลือกรอบแบบกรอบเสียงกรอบเมื่อกี้
ฮ่องกงนู่นดูไม่เลวเนื้อเดี๋ยวให้ดูเนื้อน้ำหมูเขาชิ้นใหญ่นะใหญ่มากนะเดี๋ยวไปกินต่อกินให้ดูว่าเป็นไงน้ำจิ้มกรอบหวานๆนะแต่นี่ไม่ได้ปรุงแบบเปรี้ยวมากกลัวเปรี้ยวอีกอะปกติคนฮ่องกงเขาไม่ปรุงอะไรมากจืดๆอย่างนี้แล้วโอเคไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดแชร์ด้วยนะเข้าไปกินนี่แหละกินอ้างให้ดูกินเกี๊ยวกรอบกรอบเกินกรอบเกินอันสุดท้ายอันสุดท้ายมั้งต้องใส่น้ำผูกขิงอ่ะมันเผ็ดเกินไปก็ไปแล้วฝากกดไลค์ฝากกดตามมาใช้นะทั้งคนมากเหมือนที่